สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเชียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้นะฮะวันนี้ผมก็มีคลิปที่ได้จากหนังสือนะฮะแรงบันดาลใจจากหนังสือที่ชื่อว่า Unknown Market Wizard นะครับมีนักเทรดท่านหนึ่งชื่อว่าเจสันชาปิโร่นะฮะจริงๆแล้วผมไปเจอจาก Twitter ของคุณแจ็คดีชเวเกอร์นะครับเป็นผู้เขียนนะครับเขาได้มีการโพสต์คำคมนะครับที่คัดจากบทของคุณเจสันชาปิโร่เนี่ยมาลงไว้ใน Twitter เขาครับผมเห็นว่าน่าสนใจดีจึงคัดเอาที่พอเข้าใจมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับคุณเจสันชาปิโร่เนี่ยเป็นคนที่ทำเงินนะเทรดทำเงินจาก2,500เหรียญโตเป็น50ล้านเหรียญนะฮะนี่นะฮะทำเงินปั้นพอร์ตจากเงิน2,500เหรียญไปเป็น50ล้านเหรียญนะครับด้วยแนวทางของการคอนทราเรียนครับสวนตลาดนะครับโดยเขาใช้หลักการที่ว่าจะช็อตครับตอนที่อยู่ในช่วงบูลลิชอีโฟเรียคือช่วงนี้ครับช่วงนี้เลยรู้สึกสบายใจนะฮะเมื่อไรก็ตามครับที่มวลชนสบายใจเขาจะช็อตครับแล้วเขาจะลองในตอนที่บรรยากาศมันน่ากลัวสุดขีดคือเป็นแบริดสุดขีดนะครับเนี่ยเขาสวนตลาดชัดเจนครับนี่เป็นลักษณะของนักเทรดชาวสวนครับแต่ถึงกระนั้นนะฮะไม่ได้หมายความว่าเขาเริ่มต้นมาแล้วเขาทำเงินจาก2,500เหรียญไปเป็น50ล้านเหรียญเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะความจริงมันเจ็บปวดกว่านั้นนะฮะซาฟิโร่ช่วงแรกหมดตัวไป2ครั้งนะฮะครั้งแรกคือเขาคิดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะวิ่งขึ้นไปตลอดกาลครับ2คือเทรดสวนแนวโน้มขาขึ้นครับพูดง่ายๆคือสวนตลาดครับสวนตลาดแต่ว่าไม่มีลิมิตครับไม่มีลิมิตการตัดขาดทุนครับการหมดตัว2ครั้งทำให้เขามีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งครับที่เขากำหนดกฎขึ้นมาแล้วจากนั้นเขารอดเลยครับก็คือ stop loss every four position ครับมี stop loss ครับเพราะว่าเขาสามารถคิดผิดได้ครับนี่เป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงที่เขาบอกในเล่มนี้นะครับการที่คุณสามารถช็อตได้ในโซนจุดสูงสุดนั้นคุณจะกินคำใหญ่ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณคิดว่าใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับคือในเล่มนี้มีการอ้างถึงคำพูดของเบอร์นาร์ดบารุกบอกว่าสิ่งที่คือตลาดมันจะไร้ผลจนกว่าคุณจะหาผลได้เจอนะนี่เป็นสิ่งที่เขาได้รับรู้ครับเดี๋ยวผมมาให้ท่านดูเรื่องนี้แล้วกันนะครับเป็นคำคมนะครับนะฮะแล้วการซับลอสมันช่วยเขาให้ได้กำไรยังไงครับผมเพิ่งไปศึกษาเรื่องนี้มาและคิดว่านี่เป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับก็คือเขารู้จักสิ่งที่เรียกว่า expectancy ครับฮะฮะผมเคยทำคลิปไว้กับเรื่องนี้อยู่นะคือตราบใดก็ตามครับมันจะมีตัวนี้เห็นไหมครับมี win rate ครับ win rate win rate ตรงนี้นะครับ win rate แล้วก็จะมี risk กับ reward ครับคือการที่คุณช็อตส่วนตลาดนั้นมันจะมีรีวอร์ดก็คือว่ากำไรมหาศาลครับริสก็คือว่าขาดทุนมหาศาลครับเห็นภาพปะคุณคิดว่าเอ๊ะ
ดาวไซด์มันต่ำแล้วล่ะแต่อัพไซด์สูงมากแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นตลอดทุกครั้งครับบางครั้งที่คนคิดว่าดาวไซด์ต่ำแต่ตลาดมันไร้เหตุผลจนกว่าคุณจะเข้าใจนึกภาพป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าดาวไซด์ต่ำแต่ตลาดมันไม่เป็นแบบนั้นหากคุณไม่ซับร้อนแล้วก็คุณจะหมดตัวแบบเจสันชาปิโร่สองครั้งครับเขาไม่มีลิมิตครับไม่มีสต็อปลอสโพซิชันครับจึงหมดตัวครับจากนั้นเขาจึงมีกฎครับมีกฎเข้ามาควบคุมตัวเองว่าเขาคิดผิดได้ครับเมื่อนั้นนี่ครับเมื่อไรก็ตามครับที่คุณจำกัดริสได้ครับเพดานของรีวอร์ดนั้นมันจะขึ้นมันจะยืดหยุ่นได้เลยครับแล้วจากนั้นเห็นไหมครับคุณจะกลายเป็นเนี่ยคือตอนแรกเขาจะเป็นแบบเทรดเดอร์เอครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์วินสูงครับนะแต่ด้วยความที่ริสเขาไม่ได้มีการคำจำกัดไว้ครับทำให้รีวอร์ดสูงจริงริสก็สูงตามครับแล้วก็การช็อตข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่ามันจะไม่มีเพดานเหมือนกับการลองครับช็อตถ้าคุณไม่มีซับลอสเนี่ยหมดตัวทันทีเลยนะฮะหมดตัวเลยว่าสั้นเลยครับนี่เป็นข้อเสียนะครับของการช็อตดังนั้นเนี่ยเนื้อก็ตามถ้าคุณช็อตแล้วคุณไม่มีลิมิตนะไม่มีซับลอสนะพังเดียวครับจุดเปลี่ยนสำคัญของคุณชาปิโร่คือเขามีการลิมิตลอสครับจำกัดการขาดทุนแล้วจากนั้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นนักเทรดเดอร์เอไปเลยครับนี่ฮะซีแล้วดีเลยครับตรงนี้คือกำไรอย่างเดียวครับนะฮะโอเคละมีคิดผิดตลอดแล้วครับแต่ว่าด้วยการที่เขาจำกัดไงแต่พอได้ทีนะฮะนะครับคือถ้าสมมตินะถ้าคุณมีรีวอร์ด10ต่อริสหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับแค่วินเรทแค่9%นะคุณก็ยังกำไรคุณก็เท่าทุนนะครับถ้าคุณได้มากกว่านั้นก็แล้วคุณวินเรทมากขึ้นคุณก็กำไรมหาศาลเลยครับนะครับการคิดผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายในการเทรดนะครับแต่ถ้าคุณคิดผิดแล้วคุณไหวตัวไม่ทันนะแล้วคุณยังดื้อนะคุณจะหมดตัวครับนุ่มคมของคุณเจสันนะครับว่าเป็นยังไงครับเขาบอกว่าผมสำเร็จเพราะว่าผมล้มเหลวมาหลายครั้งและผมก็เปิดใจยอมรับความล้มเหลวนั้นและก็เรียนรู้จักมันครับผมล้มเหลวเพราะว่าผมใช้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าตลาดมันผิดนะแต่เป็นว่าผมยังดีไม่พอเองครับตลาดไม่ผิดคนอื่นไม่กลั่นแกล้งผมนะแต่ผมยังไม่ดีพอครับนี่ฮะนี่เป็น mindset ของผู้ชนะเลยนะครับว่าเวลาเขาผิดพลาดมาเขาจะไม่โทษตลาดจะไม่โทษชาวบ้านหรือจะไม่อ้างอะไรทั้งสิ้นครับแต่เขาจะด่าตัวเองครับ I fail because I suck นะฮะผมผิดพลาดเพราะผมโง่ฮะโอ้ชัดเจนมากเนี่ยทุกคนพูดอย่างนี้ครับพี่มาร์คมิเนลวินี่ก็เช่นกันครับ admit your suck นะครับคุณเจสันก็เช่นกันฮะนี่เป็น mindset ที่ถ้าคุณเปิดใจได้นะว่าคุณยังโง่อยู่เพราะว่าคุณผลการเทรดคุณใช้ไม่ได้คุณผมว่าคุณมีโอกาสไปได้ไกลครับไม่เจ็บปวดนะครับด่าตัวเองจริงนะด่าตัวเองไม่เจ็บปวดหรอกแค่ยอมรับมันฮะและเรียนรู้จากมันครับอีกคำคมบอกว่าผมไม่ได้ติดขัดกับการเทรดที่แย่นะผมก็แค่ตัดขาดทุนนั้นไปครับผมอาจจะพลาดการเทรดเพราะว่าผมถูกก่อกวนนะแต่ว่าผมจะไม่ยอมหลีกเลี่ยงการตัดขาดทุนครับไปให้สรุปว่าการเทรดที่แย่มันไม่ทำอะไรได้ผมได้หรอกนะผมก็แค่ตัดมันไปครับถึงแม้ว่าผมจะโดนตลาดก่อกวนเดี๋ยวผมก็ไม่สนใจมันผมก็ทำตามระบบด้วยการตัดขาดทุนไปนะฮะ
นี่เป็นลักษณะของคนที่มีกฎนะครับมีวินัยนะฮะในการตัดขาดทุนแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการทำตัวเองต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกของการเทรดคือถ้าเจอ bad trade เจอการเทรดที่แย่ก็แค่ตัดขาดทุนไปจบไม่เถียงตลาดครับนะฮะต่อมาก็บอกว่าอย่าได้มีความคิดเห็นนะฮะเราเคยพูดถึงเหตุการณ์ในฮ่องกงว่ามันควรจะขึ้นแต่มันลงว่ามันควรจะขึ้นแต่มันลงจึงช็อตมันมันไม่ควรลงแต่มันขึ้นก็ควรที่จะลองมันครับเมื่อไรก็ตามครับที่เทปหรือกราฟบอกคุณให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าได้เถียงมันครับแต่จงทำตามมันครับพูดง่ายๆคือว่าอย่าเถียงกราฟครับอย่าเถียงเทปอย่าเถียงข้อมูลอย่าเถียงความข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับถ้ามันบอกให้ซื้อก็ซื้อถ้าบอกให้ขายก็ขายจบครับนี่ฮะอย่าได้มีโอพิเนียนครับอย่าได้เถียงตลาดพูดง่ายๆครับอย่าได้เถียงตลาดถ้าตลาดบอกว่ามันจะขึ้นก็ต้องตามมันครับถ้าตลาดบอกให้ลงก็ต้องช็อตนะฮะแค่นี้พอครับนะฮะต่อมาครับผมพยายามที่จะหาให้ได้ว่าคนส่วนใหญ่ทำอะไรอยู่แล้วผมจะทำตรงข้ามมันเพราะว่าเมื่อไรก็ตามครับที่ทุกคนเทรดในแบบเดียวกันพวกเขาจะขาดทุนครับโอ้โหนี่เป็น mindset ของนักสวนตลาดครับ contrarian นะครับคือผมจะต้องหาเจอว่าคนส่วนใหญ่คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แล้วผมจะทำตรงข้ามพวกเขาเหล่านั้นเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่ทำเรื่องเดียวกันหมดเขาจะขาดทุนครับนี่เป็นความจริงของตลาดครับตลาดจะไร้เหตุผลจนกว่าคุณจะหามันเจอครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เขาบอกไว้นะครับต่อมานะครับอันนี้แปลไม่ค่อยออกเว้ยเอาข้ามไปแล้วกันครับนี่เป็น4คำคมที่คุณเจสันชาพิโร่พูดไว้ครับแล้วผมก็คัดมาเล่าให้ท่านฟังนะครับโดยสรุปนะครับเขาก็เป็นนักเทรดสายคอนทราเรียนครับคือสวนตลาดครับไม่ได้ก็ตามเขาจะหาให้เจอว่าคนส่วนใหญ่เทรดแบบไหนอยู่คนส่วนใหญ่ซื้ ถ้าคนส่วนใหญ่ซื้อมากๆเนี่ยเขาจะช็อตครับเขาจะขายเมื่อคนนั้นเป็นคนส่วนใหญ่ขายมากๆเนี่ยเขาจะซื้อครับอารมณ์ประมาณเหมือนกับคำคมของปู่บัฟเฟตต์นะครับจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวและจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภครับแต่ถึงกระนั้นครับการที่เขาสามารถปั้นพอร์ตจาก 2,500 เหรียญไปเป็น50ล้านเหรียญนั้นมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ชั่วข้ามคืนนะครับเขาใช้เวลาเทรดเป็น30ปีนะครับกว่าจะปั้นขนาดนี้ได้นะครับแล้วก็ช่วงแรกของเขานั้นเขาหมดตัวนะฮะเขาเริ่มต้นจากการเทรดสวนตลาดนี่นะครับคอนทราเรียนแต่ว่าในช่วงนั้นอ่ะที่เขาหมดตัวครั้งแรกเพราะว่าเขาไม่มีการตัดขาดทุนครับการที่คุณช็อตนั้นถ้าหากคุณไม่มีการตัดขาดทุนนะโอกาสคุณพลาดครั้งเดียวนะหมดตัวเลยครับเป็นหนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะนั่นแหละครับการที่เขาไม่มีลิมิตตัดขาดทุนทำให้เขาหมดตัวครับและจากนั้นเองครับเขาก็ได้มีการตั้งกฎขึ้นมาเพื่อที่จะจำกัดการขาดทุนแล้วก็มีการเคารพการเคลื่อนไหวตลาดครับเทรดตามสิ่งที่ตลาดบอกไม่ใช่เทรดตามความเห็นตัวเองและจากนั้นเขาก็สามารถปั้นพอร์ตให้เติบโตให้มีการทบต้นอย่างยั่งยืนจนสามารถพัฒนาจาก 2,500 เหรียญไปเป็น50ล้านเหรียญได้ครับซึ่งจริงมันก็ผมอ่านไม่ละเอียดนะแต่ผมมองว่าการได้50เหรียญมันต้องเป็นองค์กรนะมันไม่ใช่มันน่าจะเป็นบุคคล
บุคคลเดี่ยวนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะโดยหลักการของผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะถ้าคุณอยากจะศึกษาเรื่องราวของการเทรดในแบบที่แอดวานซ์จริงแล้วก็ผมว่านี่เป็นแนวทางที่เซียนเขาทำคือตรงนี้ใช้ตรงนี้ครับถ้าคุณเข้าใจเนี่ยผมว่าคุณจะมองการเทรดในแบบที่ใจเย็นมากขึ้นและคุณจะมีความสุขการเทรดมากขึ้นครับด้วยการใช้หลักการเรียกว่า expectancy นะครับมีเท่านี้นะครับคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ